กลุ่มผู้สูงอายุทานได้ไหมคะถ้าต้องดูอายุนิดนึงว่าถ้าเกิดอายุแบบมากๆแบบ75อัพขึ้นไปอันเนี้ยอาจจะไม่ได้แนะนำละค่ะ